นี่เป็นเครื่องพิมพ์ UV ขณะนี้เรากำลังพิมพ์วอยเงินด้านนะครับวอยเงินด้านเนื้อฟอยล์เราออกแล้วจะทิ้งคราบคำว่าวอยนะครับงานจะออกมามีมิติแล้วก็มีความนูนขึ้นมาเหมือนงานสกรีนเลยนะครับถ้าเกิดเราพิมพ์ด้วยหมึก UV หมึก UV นี้จะแห้งด้วยแสง LED UV สีม่วงๆนี้ที่มันอบนะครับอบลงไปพอแห้งมันก็เลยจะเกิดความนูนได้ทำให้เหมือนกับงานที่เราอัดบล็อกสกรีนแต่ว่าเราไม่ต้องมาบล็อกสกรีนนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับนี่เป็นหมึก UV นะครับตรงนี้คืออิงสตาร์ตรงนี้คือกวนหมึกขาวตรงนี้คือสามารถกดแสงให้เห็นระดับหมึกได้แต่ในขณะที่ไม่ได้กดเราจะไม่ให้แสงเข้ามาก็เลยต้องใช้อะคริลิกสีดำนะครับไม่ให้แสงมาโดนตัวหมึก UV ถ้าเรากดแสงเราก็จะเห็นระดับหมึกได้แบบนี้นะครับว่าหมึกเหลือขนาดไหนแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน้ำที่ระบายความร้อนของ UV นะครับเมื่อทำการพิมพ์เสร็จแล้วก็เอามาเข้าเครื่องไดคัตแบบนี้นะครับที่กำลังไดคัตอยู่ตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์วอยเปิดไข่นะครับตอนนี้ล่าสุดก็เป็นคอมิโอเวอร์ชั่น3แล้วนะครับจะมี2หัวหัวนึงจะเป็นไปมีชนิดกดหนักได้ตัดโฟม EVA หนาได้ถึง2มิลกระดาษหนาได้อันนี้เป็นไดคัตมุมมนนะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์Original Hologram White If Removed นะครับที่เราพิมพ์ออกจากเครื่อง UV นะครับถ้าติดคุณสมบัติของมันคือมันจะเป็น2ชั้นนะครับถ้าติดแล้วมันก็จะลอกออกเป็นคำว่าตามคำนี้เลยครับ if remove เนี่ยครับ original white if remove ชั้นหนึ่งก็จะเป็นใสๆอีกชั้นหนึ่งก็จะทิ้งคราบติดไว้กับชิ้นงานนะครับใช้การเปลี่ยนการเปิดการปลอมหรือการขโมยนะครับแบบนี้นะครับออกมาอีกชั้นนึงเป็นใสๆก็สามารถทำติดกับสินค้าที่ไว้การปลอมการเปลี่ยนการเปิดการขโมยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่องสำอางนะครับแบบนี้นะครับท่านใดสนใจสั่งผลิตสติ๊กเกอร์วอยล์รับประกันรูปแบบต่างๆหรือว่าจะสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ UV หมึกน้ำมันอีโกนาโนเซเว่นหรือว่าติดฮีเตอร์ไม่ติดฮีเตอร์หรือว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตที่สามารถติดพิมพ์กระดาษอาร์ตมันติดได้แบบเลเซอร์ก็มีนะครับอันนี้เป็นเครื่อง UV นะครับนะครับที่เราพิมพ์ออกมาจะมีลักษณะเป็นตัวอักษรนูนตัวจะนูนเล็บขูดไม่ลอกกันน้ำทนแสงนาน10ปีนะครับสีไม่ซีดเร็วนะครับเอ้าเก็บทำไมปิ้นติดทุกอย่างนะครับปิ้นติดทุกอย่างนะครับนี่นะครับนี่เป็นโฮโลแกรม White If Removed ที่แกะให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่ครับโฮโลแกรม White If Removed อันนี้เป็นโฮโลแกรมธรรมดาที่ไม่ทิ้งคราบนะครับคือปิ้นติดทุกอย่างนะครับเครื่อง UV นะครับเครื่องพิมพ์ UV มันจะแห้งด้วยการอบแสง UVแล้วหมึกก็จะเป็นหมึก UV นะครับอันนี้เป็นโฮโลแกรมลายเม็ดทรายอันนี้เป็นวอยเงินแกะแล้วทิ้งค่าคำว่าวอยเหมือนที่เราถ่ายให้ดูอย่างนี้นะครับทิ้งค่าคำว่าวอยอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวอยเปลือกไข่แกะแล้วแตกนะครับตัวอักษรเล็กมากๆเลยครับฟอนต์แค่เบอร์3ก็อ่านออกนะครับงานวอยแค่เซนเดียวก็อ่านออกทำไดคัตทำอะไรได้นะครับนี่ครับเปลือกไข่อันนี้โฮโลแกรมทองลายเม็ดทรายอันนี้
วอยเงินวอยเงินด้านทิ้งค่าคุณพ่อบอยนี่ด้านจะต่างกันนะครับด้านกับเงาสังเกตนะครับอันนี้ด้านอันนี้เงาอันนี้ด้านนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถพิมพ์ติ๊กเกอร์ทองเงานี่ครับทองเงานี่ทองด้านได้หมดนะครับตัวอักษรเล็กๆได้หมดนะครับติ๊กเกอร์ใสจะเป็นอันนี้ทองเรียบทองลายเพชรโฮโลแกรมทองลายเพชรโฮโลแกรมเงินลายเพชรโฮโลแกรมเงินลายเม็ดทรายนี่โฮโลแกรมเงินลายหินแตกอันนี้สติ๊กเกอร์เนื้อ PVC ทองด้านเนื้อ PVC ฟอยล์ทองเงาวอยทิ้งคราบเงินด้านวอยทิ้งคราบเงินเงาวอยออริจินัลวอยอีฟรีมูฟอันนี้วอยทิ้งคราบเงินเงานี่เป็นเนื้อ PVC ฟอยล์นะครับแต่ถ้าเป็นติ๊กเกอร์กระดาษก็เป็นอีกประเภทนึงอีกก็ติดทุกอย่างครับนี่คือกระดาษเนื้อกระดาษกระดาษทองเงากระดาษทองด้านติ๊กเกอร์เงินเงาติ๊กเกอร์กระดาษเนี่ยกระดาษเงินด้านกระดาษเงินเงาติด UV จะติดทุกอย่างนะครับเครื่อง UVเปิดไข่หลังฟ้าหลังขาวติดหมดนะครับมีหลังฟ้าหรือจะเป็นแบบใหม่ก็คือเปิดไข่เปิดไข่เลเซอร์นะครับอันนี้จะแกะแล้วแต่ว่าจะเป็นเลเซอร์เป็นโฮโลแกรมเรียบนะครับสั่งผลิตงานหรือว่าสั่งซื้อเครื่องก็แอด ID Lineที่อยู่ด้านล่าง YouTube นี้ได้นะครับThank you.